นายกรัฐมนตรีรับมอบวัคซีนไฟเซอร์กว่า3.2ล้านโดสจากรัฐบาลฝรั่งเศสไทยพร้อมสนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านสาธารณสุข พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนายติยารีมาตูเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับการสนับสนุนวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์รวมจำนวน326,8620โดส ขอบคุณเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสถือเป็นบุคคลสำคัญที่ผลักดันและสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสให้มีความใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องพร้อมยินดีที่ได้ร่วมมือกันในทุกมิติอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะด้านสาธารณาสุขเพื่อร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยจะใช้ประโยชน์จากวัคซีนที่ได้การสนับสนุนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและจะสนับสนุนการบริจาควัคซีนให้แก่ประเทศต่างๆเช่นกันค่ะเพื่อให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยไทยได้บริจาควัคซีนแอสตราเซเนกาให้แก่ประชาชนเพื่อนบ้านประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคแอฟริกา นอกจากนี้ได้ขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศสความร่วมมือและมิตรภาพที่ดีต่อกันซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและขอให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะกระทรวงสาธารณาสุขย้ำขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานยึดหลัก3ด่านสาม,มอ, family bubble and seal. อเคมมิลี่บ b b เบิลแอดดรสาธิตป,ปิตุใตชา้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข รอมด้วยนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์ทะเรศรีกรัตนวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแถลงข่าวประเด็นชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ ดรศาสตรที่กล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขตระหนักถึงปัญหาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะมีการใช้รถใช้ถนนทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกันจำนวนมากจึงขอให้ยึดหลักขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับเพื่อความปลอดภัยทั้งของตอนเองและเพื่อนร่วมทางเข้มมาตราการป้องกันโควิด -19 โดยสวมหน้ากากอน,อนามัยหมั่นล้างมือตรวจ ATK ก่อนกลับบ้านพบญาติผู้ใหญ่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเมื่อกลับถึงบ้านแล้วใช้มาตรการ Family Bubble and Seal รดน้ำขอพรรับประทานอาหารฉลองกันในครอบครัวหลีกเลี่ยงการออกไปสังสรรค์น,นอกบ้านเพราะอาจนำเชื้อโรคกลับมาติดผู้สูงอายุในครอบครัว รวมทั้งยังมีการขอความร่วมมืออสอสมอร่วมรณรงค์อุบัติเหตุลดอุบัติเหตุนะคะขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับและขอฝากไปยังประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปฏิบัติตามมาตรการ3ด่าน3มมคือด่านตัวเองด่านครอบครัวด่านชุมชน และไม่เมาสวมหมวกใส่แมสโดยผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผู้โดยสารช่วยตเตือนผู้ขับขี่และก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ล้อหมนุนทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารกรรมธิการปปชอร,รอประชุม7เมษายนสอบคลิปเสียงแรมโบ้และจุรีพรขณะที่รชัยยืนยันไม่ฟันธงเป็นของจริง นายธีรชัยพันธุมาศสอสอบ,บัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป,ประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่กรรมการทการจะตรวจสอบประเด็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายเสกสกลอัฏถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีและนายจุตรีพและนางจุตรีพรสิงห์ทุพภัรข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีระบุให้นําเงินจากแหล่งธุรกิจหวยออนไลน์จํานวน15้าล้านบาท เพื่อใช้ในการเลือกตั้งว่าต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมกรรมธิการซึ่งนัดประชุมวันที่7เมษายนว่าจะมีกรรมธิการคนใดที่เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กรรมธิการหรือไม่หรือมีบุคคลใดยื่นเรื่องร้องเรียนให้กรรมธิการตรวจสอบหรือไม่อย่างไรก็ตามหากมีผู้ยื่นเรื่องกรรมธิการต้องพิจารณาและลงมติว่าจะรับเรื่องไว้ตรวจสอบหรือไม่ค่ะ สุกนกรณีคลิปเสียงที่เกิดขึ้นกับข้าราชการการเมืองซึ่งทํางานให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่าจะมีผลใดต่อการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้หรือไม่ยอมรับว่าการเมืองมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอแต่ไม่สรุปว่าคลิปเสียงดังกล่าวน,นั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะการทำงานตรวจสอบรัฐบาลที่สืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจภายใต้สภาหรือองค์กรตรวจสอบเป็นสิ่งที่ทำได้ยากค่ะ ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าประเด็นนี้พลเอกประยุทธ์ต้องจัดการด้วยการพักงานและตรวจสอบโดยด่วนเพราะถือว่าเป็นคนทำงานให้กับรัฐบาลหากนายกรัฐมนตรีไม่จัดการอาจถูกมองว่าได้มีส่วนรู้เห็นหรือใช้คนของตัวเองทำงานให้ตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่และมองว่าประเด็นที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การเมืองที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุไว้เสมอว่าต้องการปฏิรูปการเมืองค่ะ ด้านรันโบ้แจ้งความมืออัดตัดต่อคลิปเสียงโควตาหวยปัดรับผลประโยชน์ยันแค่หยอกล้อกันขณะที่ทนายสิทธาแจงพมเผยแพร่คลิปเสียงเพื่อต้องการตรวจสอบเงิน15ล้านบาทที่นำไปใช้ในการเลือกตั้งและการจัดสัสรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ยืนยันตัดต่อหรือไม่ วันนี้4เมษายน5 6 6ในายเสกสกลอัาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดพร้อมด้วยนางจุปรีพรสินไัย ข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทพิชัยมีอัดมั่นรองผู้กำกับการสอบสวนสอนอดุสิทธิ์เพื่อดำเนินคดีกับนายกิ๊กผู้บันทึกเสียงสนทนาระหว่างนายเสกสกลกับนางจุรีพรมีข้อความทำนองขอโขตตาสลักกีนแบงรัฐบาลซึ่งถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายเสกสกลกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาตนติดต่อไปยังนางจุรีพรซึ่งรู้จัก ร่วมกันมา20ปีและหยอกล้อกันเรื่องทรัพย์สินตามปกติมีความสนิทสนมกันมากรวมทั้งปรึกษาเรื่องที่นางจุรีพจรจะลงสมัครนายกอบตจังหวัดร้อยเอด็ดส่วนเรื่องการขอโคต้าสลากเป็นการพูดขอจริงแต่ได้บอกไปว่าจะต้องขอโคต้าโดยเข้าสู่ระบบเหมือนกับทุกคนโดยก่อนหน้านี้มีตัวแทนของบริษัทที่เคยเข้าจับกลุ่มพยายามเข้ามาเจราจาผลประโยชน์กับตนมากมายกว่า100ล้านบาท แต่ปฏิเสธไปทางนี้หากพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะตั้งคณะกรรมาการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของพวกตนก็รพร้อมเข้ารับการสอบสวนยืยนยันให้การไปตามความเป็นจริงทั้งหมดคลิปเสียงบางส่วนมีการตัดต่อหลายช่วงจะดำเนินคดีกับผู้ที่ตัดต่อเช่นกันซึ่งสาเหตุที่กระทำดังกล่าวคาดว่าเป็นเกมการเมือง และการแก้ไขปัญหาสลากซึ่งนายทุนเสียผลประโยชน์ส่วนนายสิทธามีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วว่าจะไม่ดำเนินคดีด้นางจุรีพรกล่าวว่านายรสสกลโทรไลน์มาหยอกล้อว่าขอยืมเงินซึ่งตนเปิดลำโพงระหว่างพูดคุยแต่ลืมไปว่ามีบุคคลอยู่ด้วยส่วนที่ตนขอโคต้าสลากเป็นเพียงการหยอกล้อส่วนนายกิ๊กนั้นไม่ใช่คนสนิทแต่เป็นคนรู้จักกับคนสนิทของตนหลังเกิดเหตุติดต่อนายกิ๊กให้มาเข้าพบเพื่อสอบถามถึงการนำไปเผยแพร่ แต่นายกิ๊กไม่ยอมเข้ามาพบจึงมาลงบันทึกประจําวันค่ะ ด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลยาธิการบูลณิธิทีมงานทนายประชาชนแถลงชี้แจงกรณีปล่อยคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างนายเส,ยสกสกุลกับนางจุตรีพรโดยเปิดปเผยว่าคลิปเสียงดังกล่าวไดมาจากเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของตำรวจและก่อนจะเผยแพร่ได้มีการพูดคุยกับนายเส,ยสกสกุลแล้วโดยได้รับคำตอบว่าคลิปเสียงดังกล่าวได้มาไม่ครบซึ่งนายเส,ยสกสกุลอ้างว่าเป็นการพูดคุยกันในเรื่องโควตาสลักินแบ่งรัฐบาลจริงแต่เป็นไป ในลักษณะหยอกล้อจากความสนิทสนมกันส่วนคลิปดังกล่าวจะมีการตัดต่อหรือไม่ส่วนตัวไม่ยืนยนันส่วนสาเหตุที่นํามาเผยแพร่เพราะต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงิน15ล้านบาทที่นําไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายของสำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตหรือปปชหรือไม่อีกทั้งในคลิปเสียงยังมีการพาดพิงไปถึงการจับกลุ่มบริษัทที่ซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์หลายแห่ง ซึ่งรวมไปถึงการจัดสรรโคต้าสลักกินแบ่งรัฐบาลส่วนประเด็นเงินจำนวน15ล้านบาทที่มีการพลาดพิงว่าขอยืมเงินไปใช้ในการเลือกตั้งนายสิทธาอ้างว่าเป็นของคนชื่อน็อตผู้บริหารกล่องสลักพลัสเพราะก่อนหน้านี้นายเสกสกลรู้จักกับคุณน็อตมาก่อนนายสิทธายังยืนยันว่าในวงการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโคต้าการจัดสรรที่ไม่เป็นธรรมมีเจ้าพอ่อเจ้าแม่ที่ดูแลโคต้าหวยและยืนยันว่าการออกมาเผยแพร่ข้อมูลนี้ ไม่กังวลว่าจะถูกฟ้องแต่ทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ค้าสลักรายย่อยและยืนยันหลังจากลงคลิปไปมีคนโทรศัพท์มาขอให้ลบคลิปต่างๆในเพจออกแต่ตนเองได้ยืนยันว่าไม่สามารถลบคลิปดังกลับได้ค่ะผลตำรวจเอกอัศวินไม่กังวลผลโพบอกการหาเสียงเพิ่งเริ่มต้นเชื่อประชาชนรับรู้มองเห็นการทำงาน พลตอกอาัศาวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข6กล่าวถึงผลโพลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เปิดเผยผลการสำรวจออกมาล่าสุดพบว่าพลตรจเอกอัศาวินมีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับที่4ว่าตนไม่มีความกังวลอะไรเพราะเท่าที่ท,ทราบมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำโพลมา3ครั้งครั้งแรกได้ห่ากว่าครั้งที่2ก็ได้ห่ากว่า ตอนที่ยังไม่ได้ประกาศตัวสมครั้งที่3ได้11กว่ากว่าหรือ11.3ตนเปิดตัวช้ากว่าผู้สมัครคนอื่นและการหาเสียงเพิ่งจะเริ่มต้นตนยังมั่นใจในทุกเรื่องที่เคยได้แก้ปัญหาได้พัฒนาและสร้างแต่สิ่งดีๆให้คนกรุงเทพตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5ปีเศษซึ่งเชื่อว่าพี่น้องประชาชนมองเห็นและรับรู้ได้ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันรับสมัครเป็นต้นมาตนได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนชาวชุมชนตั้งแต่วันนั้นเลยเพื่อไปพูดคุยขอเสียงสนับสนุนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆว่าตนอยากจะทํางานต่อให้พี่น้องประชาชนซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงครบเจ็ดวันแล้วได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และพร้อมสนับสนุนให้ตนเป็นผู้ว่าต่อทำให้มีความฮึกเหิมขึ้นและอีก48วันที่เหลือก็ยิ่งมั่นใจเพราะได้ทำการบ้านตลอดและจะยังคงเดินหน้าพบปะประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ทั่วถึงทุกพื้นที่จนกว่าจะถึงวันเข้าคูหาลงคะแนนเสียงค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งแจ้งข้อกล่าวหาคนบนเรือครบยันกุญซือไม่ใช่ทนายตั้มแจ้งข้อหาแน่นอน วันนี้4เมษาย,ยน2565ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบ,บุรีพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงความคืบหน้าคดีของแตงโมพัรทรธิดารวมถึงความคืบหน้าในการแจ้งข้อหาแก่บุคคลบนเรือทั้ง5คนโดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวว่าพนังกงานสืบสวนสอบสวนได้ใช้เวลานำข้อมูลหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับคำให้การและพยานหลักฐานจนนำมาสู่ข้อสรุปและแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลบนเรือทั้ง5คนดังนี้ 1. ปอแจ้งข้อกล่าวหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมวลกฎหมายอาญามาตรา172ให้การเท็จและพระบการเดินเรือมาตรา119 2. รบอโรเบิร์ตแจ้งข้อกล่าวหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพระบการเดินเรือมาตรา1 1 9 3. จอ๊อบแจ้งข้อกล่าวหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา184พยายามทำลายพยานหลักฐานและพระบการเดินเรือมาตรา119 4. แซนแจ้งข้อกล่าวหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและ 5. กระติกแจ้งข้อกล่าวหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา172ให้การเท็จ โดยข้อหาทำลายพยานหลักฐานนั้นขณะนี้มีเพียงจ็อบผู้เดียวซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้กล่าวว่าการแจ้งหรือไม่แจ้งข้อหา นั้นพิจารณาจากพยานหลักฐานและคาให้การส่วนพฤติการใดของจอบที่เข้าข่ายการทําลายพยานหลักฐานอย่างบอกไม่ได้ค่ะสําหรับประเด็นกุนสือที่มีการให้คําแนะนําแก่คนบนเรือนั้นรองผู้บัญชาการตํารวจผู้ทอนพักดึงยืนยันว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับกุนสือคน,นกล่าวแน่นอนและยืนยันว่าไม่ใช่ทนายสิทธิ์ราแน่นอนซึ่งขณะนี้มีหนึ่งคนและมีพยานหลักฐานเพียงพอซึ่งจาะแจ้งข้อหามารตรา1น4พยายามทําลายพยานหลักฐานและมารตรา172การ ให้การเทสอดรับกับข้อหาของคนบนเรือนอกจากนี้ยังกล่าวว่าภายใน1-2วันจะมีการขอออกหมายจับกุนซือจากศาลซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเรียกสอบปากคำแต่อย่างใดคาดว่ากุนซือคนดังกล่าวมีความรู้จักกับคนบนเรือแน่นอนส่วนข้อมูลเรื่องอาชีพนั้นขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแต่เราติดตามได้ภายใน2วันพร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้สร้างเรื่องกุนซือมาเพื่อเบี่ยงกระแสแต่อย่างใดค่ะ ทั้งนี้ยังเหลือกุนซือเป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายซึ่งหากเจ้าตัวมารายงานตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีนี้อาจจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น2เดือนจึงจะปิดคดีได้ตามที่ทนายเดชาได้คาดการว่าอาจจะจบคดีก่อนเทศกาลสงกรานต์ส่วนขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของศาลในการพิจารณายืนยันว่าจะปิดคดีอย่างเป็นธรรมที่สุดและจะตอบคำถามของประชาชนได้อย่างแน่นอนว่าเป็นไปอย่างยุติธรรมหรือไม่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News